بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับพี่น้องช่วงบ่ายเจอกับพี่น้องที่บางหลวงนะฮะหรือกูดีขาวนะครับผมมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมครับชั่วโมงเศษๆนะฮะก็ให้ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับพี่น้องให้อัลลอฮฺความบารักัตจำเริญในเวลาเราเอาละครับพี่น้องไม่ให้เป็นการเสียเวลามากมายนะครับหลังจากเราดูอาแล้วขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อามานที่เราจะทำสิ่งที่เราได้รับฟังยังประโยชน์แก่เราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่าทิ้งโลกหน้าอย่าทิ้งสวรรค์ของอัลลอฮ์เพื่อไล่ตามดุนยาเป้าหมายคอนเซปต์การพูดครั้งนี้พี่น้องที่รักครับมันคือต้องการที่จะให้พี่น้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ณดุนยาดุนยาพี่น้องที่รักไม่มีใครอิ่มกับดุนยาศีฟัตนิสัยหนึ่งของมนุษย์พี่น้องอัลฮากุมุตตะกาสุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรสิ่งที่ทำให้มนุษย์เพลินสนุกสนานเพลิดเพลินพี่น้องคือการเก็บสะสมทรัพย์สมบัติมนุษย์จะพูดเสมอว่ามาลีมาลีอันนี้ทรัพย์ฉันอันนี้ทรัพย์ฉันเวลาพี่น้องกันมีปัญหาวันนี้พี่น้องไม่พ้นเรื่องมรดกไม่มีพี่น้องคู่ไหนทะเลาะกันเนื่องจากอิจฉาว่าพี่ละหมาดดูฮาได้บ่อยกว่าละหมาดกับคนน้องครับไม่มีใครทะเลาะกันเนื่องจากพี่บริจาคได้บ่อยกว่าคนน้องเปล่าส่วนใหญ่เราทะเลาะดุนยาทั้งนั้นเลยเราจึงเครียดไงพี่น้องเพราะทิ้งสวรรค์ทิ้งอาคิเราะห์เพื่อจะไล่ตามดุนยาไม่มีใครไล่ดุนยาท่านดุนยาแปลกพี่น้องมันเหมือนแมลงวันตัวนึงอ่ะครับไม่มีใครจับแมงวันได้ด้วยมือเปล่าไม่มีใครไล่ตามแมงวันด้วยพี่น้องความไวของแมงวันนะครับพี่น้องนี่ฮิกมะห์หนังสือชนอุลามะห์กล่าวเอาไว้เลยนะพี่น้องว่าแมงวันนี่มีความสามารถยิ่งกว่าเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในโลกเคลื่อนตัวไวมะห์ถ้าท่านไล่จับแมงวันท่านไล่มันไม่ทันแต่ถ้าเมื่อใดไม่สนใจมันไม่ไหวจะไล่ดูพี่น้องแม่ค้ากล้วยทอดต้องแขวนแผ่นซีดีแผ่นถุงน้ำมาทำไมอะครับยิ่งไม่สนใจมันยิ่งเข้ามาหาเราดุนยาแบบนั้นเราไม่ต้องไปอะไรมันเยอะทำพอประมาณแล้วไม่ลืมอัลลอฮ์เดี๋ยวมันมาเองมาจนเราจะเบรกไม่ทันด้วยซ้ำนี่คือดุนยาพี่น้องที่รักอย่าคิดไล่เพราะอัลลอฮ์สร้างดุนยาขอละกะละกุมมาฟิลอัรดิจามีอะอัลลอฮ์สร้างบนแผ่นดินนี้พี่น้องทั้งหมดและกลุ่มให้กับพวกท่านเพื่อรับใช้พวกท่านเพื่อดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มุมินทั้งหลายดุนยาถูกสร้างมาให้รับใช้มุมินดุนยาถูกสร้างมาเพื่อให้มุสลิมเอาประโยชน์จากมันเพื่อสู่อาคิเราะห์ที่ถาวรหลายอายะห์กุรอานพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จึงไม่ให้เรายึดกับดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกเสมอพี่น้องดุนยาไม่มีอะไรเลยนอกจากอะไรละอิบวะละการละเล่นสนุกสนานความเพลิดเพลินเท่านั้นเองดุนยาดังนั้นพี่น้องที่รักครับมุมินผู้ศรัทธาเขาจะไม่ทุ่มชีวิตทั้งหมดเพื่อดุนยาแต่เราจะไม่เอาดุนยาก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในดุนยาท่านจงเอาดุนยาเพื่อมุ่งสู่อาคิเราะห์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์เป็นเรื่องยากพี่น้องเพราะเราถูกสร้างมาและหลายๆอย่างมันได้หลอกลวงเราซุยยินาลินนาสฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาวัลบะนีนได้ถูกทับประดับประดาให้สวยงามให้เป็นที่ลุ่มหลงแก่ผู้ศรัทธาพี่น้องแก่มนุษย์ทั้งหมดอะไรครับ1สตรีเพศ2ลูกแล้วก็ทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆพี่น้องถูกทำให้งดงามสำหรับเราวันนี้เราจะทำยังไงจะอยู่ดุนยาอย่างสำเร็จได้
อันดับแรกพี่น้องต้องเข้าใจและรู้จักตัวเองก่อนเมื่อท่านรู้จักตัวเองรู้จักเป้าตัวเองท่านจะรู้ว่าท่านต้องเดินยังไงในดุนยาอะไรล่ะครับเป้าเราพี่น้องวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เท่านั้นและในอายะห์อื่นอีกพี่น้องว่าอิลัยฮิตุชรุนยังอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าจะฟื้นและเจ้าจะกลับไปดังนั้นดุนยาวันนี้เราอยู่แป๊บเดียวแล้วเราจะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาเราอยู่ครู่เดียวและเราจะกลับหาอัลลอฮ์นั่นคืออะไรพี่น้องมุสลิมอยู่ดุนยาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อดุนยาแต่เขาถูกสร้างมาเพื่อวันหนึ่งจะต้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ายึดติดอย่าหมกมุ่นอย่าทุ่มชีวิตทั้งหมดกับดุนยาท่านจะเหนื่อยดุนยาเหมือนน้ำทะเลพี่น้องมันน้ำแต่ยิ่งกินยิ่งหิวน้ำดุนยายิ่งขวนขวายยิ่งทุกข์ใจซัยยิดนาอาลีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติได้พูดให้คำนิยามกับดุนยาเอาไว้ว่าฮาลาลูฮาไฮซาบสิ่งฮาลาลในดุนยาไปวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์สอบหมดเลยจริงไหมฮะพี่น้องมีทรัพย์สินที่ฮาลาลไปวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์สอบแน่นอนวะฮารอมุฮาอิกอบแล้วของฮารอมอัลลอฮ์ก็จะลงโทษในวันกิยามะฮ์ของฮาลาลถูกสอบของฮารอมโดนลงโทษอะไรอ่ะพี่น้องแสดงว่าดุนยาไม่มีจุดอะไรที่ทำให้เราสบายใจเลยในวันกิยามะฮ์ดุนยาเป็นสิ่งที่เราต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องทนแล้วต้องลำบากเพื่อจะมุ่งสู่อาคิเราะห์พี่น้องที่รักครับดังนั้นวันนี้อัลลอฮ์จึงฉายภาพให้เราเห็นอย่างเช่นวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกออาคิเราะห์ดีกว่าและถาวรยิ่งกว่าสำหรับพวกเจ้ามุสลิมวันนี้พยายามมุ่งสู่ดุนยาไปมุ่งสู่อาคิเราะห์ทำยังไงเอาครับนะมันมีวิธีดุนยานบีให้ไว้คำหนึ่งพี่น้องที่รักนบีบอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคาดิเราะตุนแท้จริงดุนยานี่มันมีรสชาติหวานและเขียวชะอุ่มพี่น้องดุนยาหวานไหมรสชาติที่มนุษย์ชอบแล้วกินไม่เบื่อรสหวานแล้วสีเขียวชะอมพี่น้องสร้างความเพลิดเพลินแล้วเขาเรียกเอาไปว่าลุ่มหลงในดุนยาไม่มีใครเบื่อรสหวานมุสลิมจึงเป็นเบาหวานเยอะกว่าเพื่อนในบางทีเราจึงเป็นเบาหวานเยอะเพราะอะไรอ่ะพี่น้องเพราะอร่อยไงดุนยาเป็นน้ำตาลเราชอบเรากินโดยไม่ยั้งสุดท้ายโรคกลับมาหาท่านมันมีรสหวานมันมีสีเขียวชะอมแล้วนบีจึงเตือนฟัตตะกุดดุนยาจงระวังนะดุนยาจงกลัวจงระมัดระวังฟิตนะห์ดุนยาเพราะดุนยาเมื่อใครได้ลิ้มมันพี่น้องที่รักเขาจะอร่อยจนบางครั้งลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักวันนี้เราอยู่ในดุนยาพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยบางคนเครียดวันนี้ทำไมเราจนเหลือเกินอาจารย์ทำไมชีวิตวันนี้เราลำบากเราละหมาดแล้วเราอิบาดัตแล้วทำไมวันนี้อัลลอฮ์ยังไม่ให้เราสบายเหมือนคนอื่นอย่างเดียวพี่น้องอัลมาลสมบัติทรัพย์สินอัลลอฮ์จะให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดคนอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้ทรัพย์เหมือนกันแสดงว่าใครได้ทรัพย์มีเงินทองกว้างขวางไม่ได้เป็นอาลามัตว่าอัลลอฮ์รักเขาเสมอไปกอรูนรวยกับเราไม่รู้กี่พันกี่ล้านกี่แสนพันล้านเท่าแต่อัลลอฮ์ตะอาลาให้แผ่นดินสูบทั้งตัวกอรูนและสมบัติกอรูนลงไปใต้ดินหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีท่านสุดท้ายเป็นนบีที่มีเกียรติมากบางครั้งนบีนอนบางครั้งรอซูลกินพี่น้องแทบจะไม่มีกินอย่างคนที่ควรจะกินด้วยซ้ำอัลลอฮ์ให้ทรัพย์คนอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้แต่อิสลาม
ศาสนาพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ยะฮ์ตัสซุบิเราะห์มะตีมัยยะชาเราะห์มะตอัลลอฮ์ได้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะเจ้าฮิดายะห์ไอ้กับคนเจ้ารักไม่ได้ได้อิสลามยิ่งกว่าสมบัติพันล้านที่ท่านได้รับไม่มีเงินไม่เป็นไรยากจนไม่เป็นไรลำบากไม่เป็นไรวันนี้มีอิสลามวันนี้มีอัลลอฮ์วันนี้มีอีมานในใจพี่น้องท่านได้ทุกอย่างแล้วที่ชีวิตหนึ่งจะมีสุดยอดคนรวยกว่าเรากี่พันล้านแต่สุญูดอัลลอฮ์ไม่เคยสุญูดแม้แต่ครั้งเดียวเราวันนี้จนเราทำได้ทั้งหมดที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์พี่น้องอันนี้คิดตรงนี้ได้อยู่กระท่อมเล็กๆก็มีความสุขวันนี้เราคิดตรงนี้ได้พี่น้องดุนยาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะทิ้งมันแล้วดุนยานบีบอกไงพี่น้องยัตตะบุลมัยตสิ่งที่จะตามมายัตตามคนตายไปตามศพตามมายัตนี่ไปพี่น้องซะลาตสิ่งที่ตามไปพี่น้องที่รักอะห์ลุฮูวะมาลุฮูวะอามัลครอบครัวเงินทรัพย์สมบัติและอามันของเขาสามอย่างนี้ตามคนตายไปพี่น้องที่รักและนบีบอกว่าฟัยรจิอุสนานยะซากัลลอฮุคอยรอนครับนบีบอกกลับสองอย่างอะไรที่กลับทิ้งเราไว้ในกุโบสถ์พี่น้องอะห์ลุวะมาลุครอบครัวกลับทรัพย์สมบัติกลับจริงไหมครับเรารักพ่อแม่ยังไงพี่น้องเวลาพ่อแม่เสียชีวิตนอนในกุโบสถ์เราร้องไห้พี่น้องถามจริงๆร้องยังไงก็ไม่ลงกุโบสถ์กับศพมะใช่ไหมมีใครจะลงกุโบสถ์ด้วยไหมครับบางคนกลับมาบ้านกลัวผีห้องมะตายตรงนี้เตียงตรงนี้ไม่นอนเลยอ้าวแล้วบอกรักไงไม่เอาอาจารย์กลัวผีธรรมดาคนเขาเรียกอะไรดูหนังผีเยอะกลัวเอ้าแล้วบอกรักแม่ไงแล้วบอกรักพ่อนู่นน้ำเหลืองป่ายังติดอยู่เลยอาจารย์เปลี่ยนก่อนไม่กล้านอนบางทีพี่น้องกลับบ้านมืดๆคนเดียวต้องโทรตามลูกไม่กล้าเข้าบ้านทำไมกลัวผีบอกใครเพิ่งตายพ่อตะเอ้าแล้วพ่อบ่วันตายเห็นร้องไห้แทบตายทำไมกลัวซะแล้วแล้วถ้าป้ากลับมาจริงๆหนีไหมครับเรียบร้อยหนีสิจะรออะไรนั่นไงรักยังไงก็ไม่อยู่รักยังไงก็ทิ้งโหยหายังไงก็ไม่เอาด้วยอ่ะลูกครอบครัวเมียรักผัวยังไงพี่น้องได้รักหมดอิดดะมีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยได้โควต้าใหม่กันทั้งนั้นคนละรอบได้โควต้าพี่น้องไอ้บางตอนอยู่รักเหลือเกินอัลลอฮ์บางยีบางยีจะกินน้ำยกให้บางยีจะเมื่อยเอานวดบางยีจะกินเอาทำพอบางยีตายพ้น4เดือน10วันเรียบร้อยแก่ๆก็อย่าทำเป็นเล่นนะครับโควต้ายังมีนะเอ้าไปซะแล้วแล้วไหนว่ารักไงตอนตายอัลลอฮ์บางยีโทรมเลยลดไป5กิโลสามีตายไปน้องคิดถึงพอหมดอิดดะรู้กันแต่มันก็มีนะครับบางคนเขาอยู่จนตายตามสามีไม่แต่งงานผู้หญิงผมเชื่ออย่างว่าทำได้เยรูซาเล็มผู้ชายทำได้เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์นะแต่ผู้ชายนี่ยิ้มมีเล็ดในทั้งนั้นเลยนะน้อยนะอันตรายนะผู้ชายซอบัตไม่เหมือนสตรีนะผู้หญิงอยู่ได้กับลูกบางทีจนตายเลยมีนะมีเยอะด้วยแต่ผู้ชายเนี่ยมันไม่มีอิดดาด้วยมันไม่มีอิดดาด้วยเพลอๆลงกูโบสไม่ครบอาทิตย์นะบอกลูกเลยนะมาไปแล้วนะลูกนะป๋าอยู่คนเดียวต้องหาคนมาช่วยดูแลลูกมาเลยครับพี่น้องพอมาทีนี้ตอนแรกก็ดูแลลูกดีหลังๆป๋าก็ไม่ดูแลทิ้งหมดเลยอ่ะลูกกลับหมดเลยครอบครัวไม่อยู่กับท่านเมื่อสมบัติก็จะไม่อยู่กับพี่น้องบ้านติดถนนพี่น้องที่ดินเดี๋ยวต้องหลอก
ป็น10ล้านบางทีเอาไม่อยู่บางทีเห็นไหมครับยิ่งกว่านั้นอีกขวนขวายพยายามกับมันแทบตายพอเราตายคอนโดตามไหมครับพี่น้องจะเผากองเต็กเหมือนคนจีนเผากระดาษไปถึงเราคนละเรื่องเลยนะครับไปไม่ได้แล้วคอนโดอยู่ตรงนี้รถยนต์สมบัติสุดท้ายอ้าลุมาลุกลับสมบัติอ้าวดุนยากลับหมดเลยแล้วเหลืออะไรกับฉันน่ะอามาลูฮูอามันที่จะอยู่กับท่านหะดีษนบีบอกอามันจะมาเป็นรูปร่างของคนคนหนึ่งบางคนจะเจอคนหน้าตาอัปลักษณ์มากพี่น้องมาอยู่กับท่านในบารซัยใครเขาเป็นใครเขาจะตอบว่าฉันคืออามันของเจ้าไอประเภทละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างซิกเก็ตบ้างนินทาเยอะเอาบ้างไม่เอาบ้างบางคนไม่เอาเลยระวังนะครับเจอหนักกว่าหน้าผีอีกแล้วอยู่ในนั้นจะหนีไปไหนไม่ได้พี่น้องอยู่อามันจะอยู่กับท่านแล้ววันนี้คุ้มไหมครับพี่น้องเราบำรุงในสิ่งที่ต้องจากเราจนลืมสิ่งที่ต้องอยู่กับเราตลอดกันเราบำรุงตลอดพี่น้องร่างกายเรานี่ผอมนิดเดียวหาหมอเลยไอนิดเดียวเช็คโรงพยาบาลปวดหัวนิดเดียวเข้าหาหมอไอสิ่งที่ท่านรักษาเนี่ยเน่าหมดนะครับเน่าหมดนะแต่สิ่งที่เป็นอามันที่มันไม่เน่าและจะอยู่กับท่านตลอดไปทำไมไม่บำรุงไปทำไมพี่น้องไม่ดูแลบ้างเอวันนี้อาทิตย์นี้ตาหยุดไม่ขึ้นเลยนะต้องขึ้นแล้วเว้ยอามันเราบกพร่องพี่น้องเช็คสิครับเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านจะเอาไปสู่อาเครอนี่คือสิ่งที่ท่านจะเอาไปโชว์ให้อัลลอฮ์ดูอามันท่านสิ่งที่มันจะไม่เน่าสิ่งที่มันจะไม่ผุสิ่งที่จะมันอยู่กับท่านตลอดกาลนั่นคืออามันแต่เป็นสิ่งที่เราขี้เกียจบำรุงที่สุดจริงๆพี่น้องนี่คือนิสัยมนุษย์เรานี่แหละครับพี่น้องถ้าเรามองตรงนี้ไม่ออกเราจะทุ่มหมดบางคนบอกว่าใครจะทิ้งโลกหน้าอาจารย์เรามุสลิมเรามีโลกหน้าเรามีอาคิเราะห์เราไม่ทิ้งหรอกโลกนะเราพูดไม่ทิ้งแต่อามันพฤติกรรมมันทิ้งจริงๆคนไม่ละหมาดเขาไม่ต้องการความสบายในโลกหน้าแล้วไม่ต้องอะไรเยอะเลยพี่น้องวันนี้มุสลิมเรามีหลายเรื่องจะคุยเรื่องละหมาดอย่างเดียวถ้าวันนี้เราไม่ละหมาดได้ของชั่วอื่นๆท่านทำได้หมดวันนี้ถ้ามุสลิมเราละหมาดรักษาไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นความดีท่านก็ไม่มีแรงจะทำบางคนถามไงฉันบวชไม่ละหมาดได้ไหมครับคนนั้นชอบซะดากอแต่ไม่ละหมาดได้ไหมครับบอกคนละภาคส่วนกันแต่อามันที่อัลลอฮ์สามตอนคือละหมาดพี่น้องให้เลือกแขนกับหัวท่านเลือกอะไรให้เลือกได้อย่างหนึ่งเขาจะตัดทิ้งเลือกหัวไหมฮะสมมติท่านต้องโดนตัดหนึ่งชิ้นในอวัยวะเลือกสิครับอันหนึ่งทุกคนเลือกเอาตัดแขนแล้วกันถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เอาตัดขามีใครบอกให้ตัดหัวมั้งไหมนะหัวหลุดคือตายนั่นคืออามันทั้งหมดที่เรามีถ้าไม่มีคำด้วยละหมาดพังพินาศหมดเลยนี่คือสิ่งที่ท่านต้องพยายามเพื่อ นำพาสู่อาคิเราะห์อย่าให้ดุนยามันหลอกท่านชัยฏอนมันประดับประดาดุนยาให้สวยงามสำหรับพี่น้องเหมือนผมบอกไม่มีใครเบื่อกับดุนยานบีจึงพูดครั้งหนึ่งพี่น้องบอกว่ามัลฟักรออัคชาอะลัยกุมฟาวัลลอฮิมัลฟักรออัคชาอะลัยกุมขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่กลัวเลยว่าความขัดสนยากจนจะประสบกับพวกท่านนบีไม่ห่วงเลยนบีไม่ได้ห่วงเลยว่าอุมมัตของท่านจะยากจนจะไม่มีกินว่าแต่นบีบอกว่าอัคชาอันตุบสตดุนยาอะลัยกุมแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือกลัวว่าดุนยามันจะถูกแผ่มาให้พวกท่านแปลกไหมพี่น้องคนจะลืมอัลลอฮ์ส่วนใหญ่คือตอนสบายตอนทุกข์ไม่ค่อยลืมหรอกครับน้อยมากเวลาสบายเราจะลืมอัลลอฮ์เวลามีกินอิ่มหนำสำราญเราจะลืมอัลลอฮ์เวลาชีวิตไม่มีทุกข์เราจะไม่นึกอัลลอฮ์
มีคนถามไงพี่น้องบอกทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้เหลือเกินฉันละหมาดนะอาจารย์ฉันถือศีลอดฉันไม่เคยนินทาว่าร้ายใครเลยทำไมชีวิตฉันลำบากนิดเดียวพี่น้องบางดีแล้วบางทำอามานซอลแล้วยังลำบากยังมีบททดสอบอันนี้อาลามัตหนึ่งอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้บังลืมอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เจอปัญหาพี่น้องจะยกมือร้องไห้กับอัลลอฮ์ไหมครับวันนี้เรายกมือดูอาร้องไห้พี่น้องบางครั้งขอโทษนะคนมันมีเหมือนน้อยใจอัลลอฮ์พี่น้องไม่พูดแต่อารมณ์มันบอกเคยรู้สึกไหมครับทำไมฉันลำบากจริงๆยาอัลลอฮ์ทำไมฉันมันมีพี่น้องบางครั้งอีมานเราจังหวะเราอ่อนเราคิดทำไมอย่างนั้นอัลลอฮ์คิดเองนะครับน้ำตาจะไหลเลยพี่น้องคิดง่ายๆอัลลอฮ์ให้ท่านเป็นอย่างนั้นนี่จุดดึงไม่ให้อยู่ดุนยาจนลืมอัลลอฮ์เวลาท่านยกมือบอกกับอัลลอฮ์เจอปัญหาพี่น้องอุดออูนีอัลลอฮ์บอกจงขอฉันอัลลอฮ์ชอบเวลาบ่าวขอใครไม่ขออัลลอฮ์ตะกับบดใช่ไหมแล้วใครที่ไม่เคยลำบากกับชีวิตเลยพี่น้องเขาจะมีเวลายกมือร้องไห้กับอัลลอฮ์นะปัญหาเล็กปัญหาน้อยที่เจอพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นปัญหานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ดึงไม่ให้ท่านลืมพระองค์จริงพี่น้องพี่น้องนึกอย่างนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์รักฉันนี่เองจะเจออะไรในดุนยานั่นคืออาลามัตอัลลอฮ์ไม่ให้ลืมอัลลอฮ์บางคนรวยเอาแล้วทำไมคนนั้นสบายอาจารย์อินชาอัลลอฮ์เขามีแบบไม่ลืมอัลลอฮ์คนยิ่งมียิ่งไม่ลืมยิ่งมียิ่งช่วยคนยิ่งมียิ่งนึกถึงคนอื่นแบบนี้เขาให้ทำไมฉันไม่รวยเหมือนเขาอัลลอฮ์ยังรักไงเพราะถ้าเราได้อาจจะไม่เหมือนเขาเอาแล้ววันนี้เขามีกินฉันไม่มีกินอ่ะกินไข่ต้มก็อิ่มถึงเขากินไก่ย่างสุดท้ายก็เต็มกระเพาะเหมือนกันเวลากลืนลงท้องแล้วผ่านลิ้นไปแล้วอิ่มเหมือนกันถ้าเรามองแค่ตรงนี้เราจะน้อยใจอัลลอฮ์ถ้าเรามองแค่ตรงนี้เราจะไม่รู้จักอัลลอฮ์มองให้ลึกกว่านั้นลำบากไม่เป็นไรนบีบอกพี่น้องในหนังสืออัซซูรอิมามอะห์มัดบันทึกเอาไว้นะครับเรื่องนี้บอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์บางคนเขาขออัลลอฮ์เรื่องดุนยาอยากได้ไอ้นั่นอยากได้ไอ้นี่อัลลอฮ์ไม่ให้เลยขอยิ่งไม่ให้ขออยากได้ไอ้นั่นกลับเป็นอีกแบบขอได้ไอ้นั่นได้อีกอย่างนบีบอกคนคนนี้พี่น้องเลาซะอัลลอฮัลญันนะห์ถ้าเขาขอสวรรค์กับอัลลอฮ์ละอัตอฮาอียาอัลลอฮ์จะให้เขาทันทีทําไมอ่ะพี่น้องนบีบอกที่อัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยาที่เขาขอเพราะมันกระจอกเกินไปในสิ่งกับเขาที่ควรจะได้รับเขาขอดุนยาเขาว่ายิ่งใหญ่แล้วอัลลอฮ์จะให้ดีกว่าที่เขาขออีกอย่าอัลลอฮ์อยากได้บ้านสักหลังบางคนไม่ได้และอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าบ้านประสาทในสวรรค์พี่น้องไม่ยากเลยครับบางคนขอความสบายในดุนยาพี่น้องเราลำบากดิ้นรนขัดสนลำบากมากไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์เอาคนจนและลำบากที่สุดที่เข้าสวรรค์ชาวสวรรค์ที่เคยอยู่ดุนยายากจนลำบากที่สุดและอัลลอฮ์จะถามเคยประสบกับความลำบากไหมเขาจะบอกอัลลอฮ์ว่าไม่เลยอัลลอฮ์ชีวิตฉันไม่เคยเจอความลำบากทำไมอัลลอฮ์เข้าสวรรค์แล้วลืมหมดเลยในดุนยาลืมเลยว่าวันนั้นเคยร้องไห้ไม่มีกินลืมเลยวันนั้นลูกจะเรียนหนังสือไม่มีตังค์ลืมเลยวันนั้นต้มไข่ต้มกินกับเมียลืมเลยวันนั้นเดินไปขอข้าวชาวบ้านกินลืมเลยว่าเคยนอนใต้สะพานพี่น้องลืมหมดเวลาแค่ชุบในสวรรค์แป๊บเดียวเองนะพี่น้องและถ้าอยู่ตลอดกาลล่ะครับพี่น้องพี่น้องไม่ต้องถามถึงนั่นคือจุดจบของผู้ศรัทธาทุกคนอินชาอัลลอฮ์นี่ดุนยาพี่น้องที่รักวันนี้เราจะทำยังไงครับนบีเตือนแล้วนบีกลัวว่าดุนยาจะหาเราจนมันจะทำให้เราหายนะซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องนะครับร้องไห้ถึงเวลาแก้บวชนี่พี่น้องอับดุลรอฮ์มานบินเอาเศรษฐีมะดีนะห์เลย
ศีลอดพี่น้องจนกระทั่งถึงเวลาเปิดละศีลอดอาหารถูกยกมาตั้งต่อหน้าแกมานั่งที่สำรับเห็นกับข้าวเต็มโต๊ะเลยคนรวยเวลาแกเห็นอาหารแกพูดขึ้นมามุสอับบินอุมัยดีกว่าฉันแต่วันที่มุสอับเสียชีวิตไม่มีผ้าจะปิดศพมุสอับปิดหัวเท้าโผล่พอปิดเท้าหัวโผล่จนต้องเอาใบไม้ปิดเท้าพี่น้องและอับดุลมานบอกว่าฮัมซาบินอับดุลมุตอลิบดีกว่าฉันแต่เขาเสียชีวิตโดยเขาไม่เคยสัมผัสความสบายเลยในดุนยาอับดุลมานบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินฉันกลัวเหลือเกินว่าความดีที่ฉันทำไปทั้งหมดอัลลอฮ์จะตอบแทนหมดแล้วในดุนยาเมื่อไปอาคิเราะห์ฉันจะไม่ได้อะไรเลยเป็นการตอบแทนร้องไห้กินไม่ได้พี่น้องอาหารจนคนต้องยกสำรับออกหมดเลยแล้วก็เอาน้ำผสมแป้งให้ดื่มแค่นั้นเองกลัวซอฮาบะห์ตกใจพี่น้องเวลาได้เงินตกใจของเราอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ผิดแต่ซอฮาบะห์ซะอีดบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นเจ้าเมืองนะครับเป็นผู้ว่าการรัฐที่อุมัรแต่งตั้งพอถึงเวลาครบรอบปีรายชื่อที่มีสิทธิ์รับซะกาตในเมืองนี้นะครับซะอีดขึ้นอันดับต้นๆเลยมีสิทธิ์รับซะกาตเนื่องจากเป็นคนจนอุมัรเห็นอย่างนั้นตกใจพี่น้องซะอีดไหนคนชาวบ้านบอกว่าซะอีดก็เจ้าเมืองเราไงเจ้าเมืองมีสิทธิ์รับซะกาตไม่ใช่เพราะฟีซะบีลิลลาห์นะครับเพราะจนอุมัรตกใจพี่น้องข้าหลวงที่ฉันตั้งมีสิทธิ์รับซะกาตเลยเหรอหายากนะครับคนตำแหน่งยิ่งสูงยิ่งไม่มีตังค์หายากสมัยอุมัรมีเต็มอุมัรส่งตังค์ให้ถุงหนึ่งพี่น้องเป็นกี่พันกี่หมื่นดินาร์ส่งไปให้ซะอีดซะอีดเปิดประตูเจอคนเอาตังค์มาให้ถุงเบิ่มเลยพี่น้องทันทีที่แกเห็นแกพูดมาเลยว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเวลาเราเห็นตังค์เราได้รถใหม่เราพูดแบบนี้ไหมยากได้รถใหม่เปิดมาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่บางทีอัลฮัมดุลิลลาห์ยังลืมเลยลืมเลยพบเจอได้ใหม่โอ้กูได้แล้วลืมเลยจะว่าแต่อินนาเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ยังไม่พูดเลยทำไมซอฮาบะห์บอกอินนาลิลลาห์เพราะกลัวพี่น้องแกกลัวว่านี่เข้ามาแล้วอาเครัตของเขาจะเสียดุนยาจึงเป็นแบบนี้ไงพี่น้องครั้งหนึ่งนบีซอฮาบะห์บอกรอซูลนั่งอยู่กับพวกเราบนมิมบัรนบีนั่งบนมิมบัรและซอฮาบะห์ก็นั่งล้อมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูนะมัสยิดนบีใช้คุ้มเลยนะครับมิมบัรไม่ใช่แค่คุตบะห์วันศุกร์อย่างเดียวเวลานบีพูดนาซียะห์ท่านก็นั่งบนมิมบัรและพอพูดมิมบัรนี่พูดเรื่องนึงพี่น้องเดิมๆนบีไปมะดีนะห์ใหม่ๆนบีไม่มีมิมบัรนะครับนบีต้องคุตบะห์ใต้ต้นอินพะลัมต้นนี้ก็เทศนากับซอฮาบะห์จนผู้หญิงอันซอรคนนึงมาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันมีทาสนะที่เป็นช่างไม้อยู่จะทำมิมบัรให้ท่านนะนบีก็อนุญาตทำมิมบัตมาให้นบีพี่น้องสุขนั้นนบีขึ้นมิมบัตนบีกล่าวคุตบะห์กับซอฮาบะห์พี่น้องนบีเทศนานะครับกับซอฮาบะห์มาอัปนะขึ้นเทศนากับซอฮาบะห์บนมิมบัตครั้งแรกขณะกำลังพูดอยู่พี่น้องซอฮาบะห์นั่งอยู่ด้วยนะครับได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียงมาจากไหนพี่น้องอุปมาเหมือนเด็กร้องไห้เลยหันไปดูพี่น้องอินพะลัมต้นนั้นกำลังร้องไห้ซอฮาบะห์ก็ได้ยินร้องแบบสะอื้นเด็กนบีอยู่บนมิมบัตพี่น้องได้ยินอย่างนั้นรอซูลเดินลงจากมิมบัตแล้วไปหาต้นอินพะลัมกอดอินพะลัมจนมันสงบอินพะลัมพี่น้องยังรักนบีเลยอินพะลัมยังเสียดายพี่น้องทุกวันทุกประจำ
นบีจะมาอยู่ใต้ฉันวันนี้นบีไม่อยู่แล้วนบีไปขึ้นบนมิมบัรอินพะลัมยังร้องไห้คิดถึงรอซูลคิดว่าตัวเองได้รับใช้ศาสนาไงพี่น้องถึงแม้ตัวเองจะเป็นแค่ต้นไม้ให้ร่มเงาเองนะครับพี่น้องแต่ยังร้องไห้แล้ววันนี้มุสลิมเราอะพี่น้องถ้าเกิดมาไม่ได้รับใช้อะไรอัลลอฮ์เลยเราก็อายต้นอินพะลัมนะเราก็อายต้นอินพะลัมพี่น้องที่รักนบีนั่งบนมิมบัรกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์นบีพูดพี่น้องอินนะมิมมาอะคอฟุอะลัยกุมมินบะอ์ดีสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปนะนั่นคือมายุฟตะฮุอะลัยกุมมินซะฮเราะติดดุนยาวะซีนะติฮาฉันกลัวเหลือเกินว่าดุนยาจะถูกเปิดให้แก่พวกท่านนบีเป็นห่วงกลัวว่าดุนยาจะเข้ามาหาซอฮาบะห์จนทำให้ซอฮาบะห์ของท่านเสียคุณนบีเป็นห่วงว่าดุนยาจะมาหามุสลิมจนเราคุมตัวเองไม่อยู่พี่น้องที่รักดังนั้นแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ดุนยาวันนี้เราทำได้เพื่ออาคิเราะห์แต่อย่าทิ้งอาคิเราะห์เพื่อดุนยาซอฮาบะห์ในบางจุดทิ้งดุนยาเพื่ออาคิเราะห์เมื่อถึงเวลาจุดหนึ่งที่เขาต้องสละดุนยาซอฮาบะห์สละได้เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องระงับดุนยาซอฮาบะห์ระงับได้เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องให้ดุนยาซอฮาบะห์ให้ได้ถ้าอัลลอฮ์ต้องการซอฮาบะห์นบีให้หมดเลยพี่น้องเขาไม่ยึดติดกับดุนยาซอฮาบะห์คนหนึ่งจึงมาหานบีพี่น้องแล้วถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ดุลลานีบิอามัลช่วยบอกฉันสักหนึ่งอามัลที่ยารอซูลุลลอฮ์อิซาอามิลตุฮูถ้าอามัลนี้ฉันทำไปแล้วอะฮับบะนีอัลลอฮ์วะอะฮับบะนีอันนัสอัลลอฮ์จะรักฉันและมนุษย์จะรักฉันด้วยซอฮาบะห์ถามครั้งเดียวคุ้มเลยอามัลอะไรที่ฉันทำแล้วเนี่ยทั้งอัลลอฮ์ก็รักและมนุษย์ก็รักด้วยนบีบอกว่าอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์จงมักน้อยในสิ่งที่มีในดุนยาอัลลอฮ์จะรักเจ้าอย่าโลภในดุนยาอัลลอฮ์จะรักเจ้าซาฮิดในดุนยาอัลลอฮ์จะรักเจ้าสมถะในดุนยาอัลลอฮ์จะรักเจ้าคำว่าซาฮิดหรือสมถะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าให้เราใส่เสื้อผ้าขาดๆนะครับบางคนมีเงินเป็นล้านๆเนี่ยซื้อรองเท้าหูหนีบใส่มีเงินเป็นพันๆล้านใส่เสื้อเก่าเลยบอกทำไมบางแต่งตัวแบบนี้อุมัรก็แต่งแบบนี้อ่ะจ้ะบอกอุมัรแต่งเพราะอุมัรไม่มีเงินอุมัรไม่มีตังค์แต่ท่านอัลลอฮ์ให้ริสกีชูโกตให้อัลลอฮ์เห็นเนี่ยมัดบนเรือนร่างท่านด้วยแต่งให้สมฐานะที่อัลลอฮ์ให้ด้วยสมถะไม่ต้องทำตัวจนพี่น้องสมถะคืออะไรอย่ามั่นใจในสิ่งที่มีที่ท่านให้มั่นใจณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสมถะขับรถเบนซ์ก็สมถะนะครับเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ให้เบนซ์กับฉันอัลลอฮ์ให้ริสกีกับฉันแต่ฉันไม่ได้ยึดติดกับรถตรงนี้เลยฉันไม่ได้ยึดติดกับดุนยานี่เลยฉันมีเป็นพันล้านฉันไม่ได้มั่นใจในพันล้านที่ฉันมีแต่ฉันมั่นใจถาวรที่สุดคือมีณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาสมถะได้อัลลอฮ์สอนเราอย่างพี่น้องผมได้รับบทเรียนกับตัวเองเลยครับรถตอนซื้อมาแรกๆอัลลอฮ์ล้างเกือบทุกอาทิตย์ได้ใหม่ๆเซ็กเกอร์แนนเองเดี๋ยวล้างเดี๋ยวปัดเดี๋ยวล้างเดี๋ยวปัดดูแล้วดูอีกรักแกไปน้องชีวิตเพิ่งได้ถนอมทุกอย่างเลยรถเนี่ยเก่าคนอื่นแต่ใหม่เราก็โอเคถนอมหมดเลยวันหนึ่งพี่น้องขับไปที่บ้านถนอมชนิดไหนไม่มีใครพี่น้องรู้คนที่ได้รถใหม่ๆไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วได้ของเราอัลลอฮ์ฝุ่นแตะแทบจะเช็ดห่วงมากไปน้องดุนยาสุดท้ายวันนั้นไปบ้านปะพ่อไปน้องอายอบอกขอช่วยให้ขนปุ๋ยเข้าสวนหน่อย
ปุ๋ยหัววัวกันไถอ่ะพี่น้องแบบนั้นน่ะกระสอบละ50กิโลเอาไปยังไงอ่ะครับมอไซค์ไม่อยู่แล้วเหลือรถไงสุดท้ายรถที่หวงอัลเลาะห์ให้ขนปุ๋ยเข้าป่าเลยอัลเลาะห์เราถนอมไม่ให้คนขอโทษนะครับบางทีถ้าใส่รองเท้ามาแล้วเลอะคอนโครนอีกเครื่องเลยนี่ยิ่งกว่าโครนอีกเอาไปทั้งหมดเลยไม่ต้องใส่ในกระโปรงเต็มเลยแล้วไม่ได้ขับไปตลาดขับเข้าสวนเลยนึกในใจอัลเลาะห์สอนกูแล้วนี่ไงดุนยาหวงนักสุดท้ายมันก็แค่ดุนยาจะเป็นอะไรมันก็แค่ดุนยาพอรู้อย่างนี้ไม่ยึดติดเลยใช่ไหมครับแต่อาหรับเวลาเราไปทำฮัจญ์นะพี่น้องมันก็ไม่ยึดติดจนเกินไปชนบุบตะบี้ตะบันอะไรไม่เลือกเลยพี่น้องอันนั้นไม่รักษาของก็เวอร์ไปอีกดูแลรักษาแต่อย่ายึดติดกับมันดูแลพี่น้องมีของต้องดูแลแต่อย่ายึดติดกับดุนยาอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบบุกัลลอฮ์วัซฮัดฟีมาอินดันนัสยูฮิบบุกันนัสและจงมักน้อยในสิ่งที่มีณที่มนุษย์และมนุษย์จะรักเจ้าคนโลภมากอยากได้ของเพื่อนไม่มีใครรักหรอกครับเดี๋ยวจะเอาของเขาเดี๋ยวจะเอาของเขาขอเก่งแต่ให้ไม่เก่งลำบากจำไว้นะพี่น้องไม่มีใครหรอกครับชอบไอ้คนมาขอตลอดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นใจดียังไงก็มีวันจุดอิ่มตัวใจดียังไงนบีก็ไม่สอนให้ขอเป็นนิจศีลด้วยอยากได้ริสกีทำสิพี่น้องไม่มีอะไรเข้าปากเราและยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เราทำด้วยน้ำพักน้ำแรงเราเองดุนยาเป็นเช่นนั้นสนุกกับมันสิพี่น้องดุนยาเป็นเกมหนึ่งดุนยาเราเป็นตัวเอกทั้งหมดเป็นองค์ประกอบวันนี้เราเล่นดุนยาวันนี้เราอยู่ในดุนยาแล้วไปฟังอาคิเราะห์ว่าเราผ่านหรือเราตกไปดูผลในวันกิยามะฮ์ว่าเราสำเร็จหรือเราล้มเหลววิธีที่จะทำให้ท่านไม่ลืมอาคิเราะห์และไม่หลงกับดุนยานะครับพี่น้องนบีเตือนว่าอุนซุรูอิลามันฮุวะอัสฟะลมินกุมท่านทั้งหลายจงดูนะคนที่เขาต่ำกว่าเราเรื่องดุนยาอย่าดูคนสูงกว่าเหนื่อยถามเราดุนยามีจุดอิ่มตัวไหมฮะเพื่อนผมพี่น้องตอนแรกไม่มีรถอยากได้รถซื้อเรโวกระบะนะตอนแรกมีวีโก้เล่นวีโก้ไปแป๊บเดียวเรโวออกอีกแล้วเอาขายวีโก้ซื้อเรโวไปแป๊บเดียวมันออกซีรีส์ใหม่อีกแล้วเด็กวัยรุ่นเล่นโทรศัพท์มันออกไอโฟน5ไอโฟน6เดี๋ยวนี้ซีรีส์อะไรเข้าไปแล้วตามดุนยาไม่ทันและเราอย่าไปดูคนที่สูงกว่าเราเหนื่อยคนที่ชอบดูคนสูงกว่าเป็นหนี้ตลอดกาลไปเนาะโอ้ยเขามีรถเราอยากได้ทำยังไงเงินไม่มีเอากู้มาเมื่อกู้มาผ่อนยังไม่หมดเลยตังหมดไฟแนนซ์ยึดเอาทำยังไงอ่ะเอาหาทางกู้อีกรอบไล่ดุนยาไม่ทันไม่ต้องสนใจมันพี่น้องอุนซุรูอิลามันฮุวะอัสฟะละมินกุมดูคนที่ต่ำกว่าเรื่องดุนยาท่านจะอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเราขี่รถญี่ปุ่นเก่าๆอาจารย์เขามีรถยุโรปอย่าดูรถยุโรปให้ดูมอไซค์พอแล้วเราขี่มอไซค์อย่าไปดูคนบิ๊กไบค์เราดูคนขี่จักรยานไปหน่อยเราขี่จักรยานดูคนเดินเท้าเราเดินเท้าดูคนพิการเราพิการดูคนเป็นอัมพาตเราอัมพาตดูคนตายและเราตายไม่ต้องดูใครแล้วสุดที่นั่นไปน้องทุกอย่างมีสิ่งที่ต่ำกว่าเราเสมอดูได้แล้วท่านจะสุขพี่น้องที่รักดุนยาแป๊บเดียวเองครับอายองดุนยาแป๊บเดียวเองพี่น้องเราต้องจากมันแล้วเก็บสิ่งที่นำประโยชน์สู่ออกเล่นลำโพงนะเสียงอึ้งแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องสักครู่นะบิสมิลลาห์เรียบร้อยนะดุนยาให้ดูสิ่งที่ต่ำกว่าเรานะครับพี่น้องส่วนอาคิเราะห์จงดูคนที่เหนือกว่าเราบิสมิลลาห์นะครับดุนยาให้ดูคนที่ต่ำอาคิเราะห์
ดูคนที่เหนือกว่าเราและเมื่อเป็นอย่างนี้ได้เราจะไม่ทิ้งโลกหน้าเพื่อดุนยาแต่เมื่อเรารู้จักดุนยาเราจะยอมหนีมันเพื่อสู่อาคิเราะห์นบีบอกในหะดีษอีกพี่น้องที่รักเราแค่นาติดดุนยาหากแม้นดุนยานี้ตะดิลุอินดัลลอฮิจะนาฮาบะอูดถ้าดุนยานี้มันมีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงพี่น้องเคยเห็นยุงใช่ไหมครับยุงว่าเล็กน้อยแล้วปีกมันเล็กน้อยยิ่งกว่าถ้าดุนยามีค่าเท่ากับปีกยุงนะครับมาสะกอกาฟิรุนมินฮาชัรบะตะมะอัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาเฟรดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวนั่นคืออะไรดุนยาไม่มีค่าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาไม่มีประโยชน์อะไรเลยณที่อัลลอฮ์สิ่งที่เป็นดุนยาอันไหนท่านกินแล้วสลายไปเสื้อผ้าท่านใส่แล้วมันขาดรุ่งเร่งไปซอดาเกาะห์ที่ท่านทำแล้วมันดำเนินไปแล้วนั่นแหละของเราส่วนที่เหลือที่ท่านเก็บไว้เป็นของคนอื่นทั้งนั้นเลยพี่น้องวันนี้พี่น้องที่รักครับเราอยู่ดุนยาวันนี้อย่าจริงจังกับมันมากนะดุนยามีหลอกลวงพี่น้องดุนยามีสิ่งที่หลอกลวงแล้วบิดพริ้วเราตลอดเวลาน่าจะสายลำโพงไหมครับหน่อยนะครับมันช็อตมันช็อตนะบิสมิลลาห์ได้น่าจะเงียบแล้วครับองค์มาครับเอาละครับพี่น้องดุนยามันจะแบบนั้นตลอดเวลาดังนั้นแล้วมุมินผู้ศรัทธานะครับเราใช้ดุนยาเพื่อสู่อาคิเราะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักนบีบอกว่าอิตละอ์ตุฟิลญันนะห์ฉันได้เห็นที่สวรรค์นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีได้เห็นชาวสวรรค์พี่น้องและนบีบอกว่าท่านนบีเห็นอักษรอะห์ลิฮาอัลฟุกะรอคนเข้าสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนและนบีบอกว่าตะลาตุแล้วได้ไปเห็นนรกเข้าส่วนใหญ่อันนิสาเป็นสตรีทำไมพี่น้องคนมีทรัพย์เยอะอัลลอฮ์ก็ถามเขาเยอะแน่นอนพี่น้องคนมีพันล้านใช้เวลาตอบไม่เหมือนคนมี500บาททรัพย์วันนี้เราอยากได้แต่ไปวันกิยามะห์อัลเลาะห์ถามทุกบาทพี่น้องที่รักเราลืมไปแล้วว่าเราใช้อะไรบ้างในดุนยาวันกิยามะห์อัลเลาะห์ถามหมดเลยและเราจะตอบอัลเลาะห์ตามความเป็นจริงพี่น้องที่รักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนบีเคยเลี้ยงดูอาลีซุฟฟะห์พี่น้องไปมัสยิดนบีนะครับท้ายๆห้องนบีพี่น้องมันจะเป็นสถานที่ที่อัลลุซุฟะห์เคยอยู่มาก่อนเป็นเหมือนที่ที่เขายกสูงนิดนึงอ่ะพี่น้องซุฟะห์เคยอยู่ตรงนี้ซุฟะห์นะครับเวียนกันพี่น้องเป็นร้อยๆคนนะฮะรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นยากจนคนจนสมัยนบีบางคนสหบัตก้มลงละหมาดเวลารุกุเวลาสุญูดนบีบอกผู้หญิงเลยว่าอย่าเพิ่งรีบลุกจากสุญูดนะจนกว่าผู้ชายจะลุกขึ้นยืนก่อนเพื่อไม่ให้เห็นเอาร้อของเขาทำไมอะครับผ้าสั้นมากไปเนาะผ้าไม่มีจะใส่แต่นบีบอกว่าถ้าท่านรู้ว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้กับพวกท่านบ้างท่านอยากจะให้อัลลอฮ์ให้ท่านจนยิ่งกว่านี้ถ้ารู้ว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรกับพวกเจ้าอยากจะจนยิ่งกว่านี้อัลลุซุฟะห์จริงๆตั้งเป็นหัวข้อบรรยายได้หนึ่งหัวข้อนะครับบทเรียนจากอัลลุซุฟะห์สวยงามมากพี่น้องเราจะได้ลดความเย่อหยิ่งจองหองลงเราจะได้ลดความตะกบดลง
ซอฮาบะห์กว่าจะขยายอิสลามไปทั่วโลกอบูฮุไรเราะห์นอนเหมือนคนนึกว่าเป็นบ้าพี่น้องเข้าไปถึงความหิวพี่น้องนอนกลิ้งกับพื้นด้วยความหิวเกือบจะตายเกือบจะสลบหิวมากมองไปที่บ้านนบีพี่น้องนบีไม่ได้เอาอะไรออกมาให้แสดงว่านบีก็ไม่มีกินเหมือนกัน2เดือนติดๆพี่น้องบ้านนบีและภรรยาทั้งหมดไม่ติดไฟเลย2เดือนเต็มๆกินอยู่2อย่างพี่น้องอินพะลัมกับน้ำเปล่า2เดือนเต็มๆพี่น้องใครอ่ะครับพี่น้องนบีนบีครั้งหนึ่งพี่น้องไม่พอใจภรรยาท่านซอฮาบะห์ปล่อยข่าวไม่ใช่ปล่อยข่าวมีข่าวลือออกไปว่ารอซูลจะหย่าภรรยาข่าวลือซอฮาบะห์เครียดมากพี่น้องโดยเฉพาะอุมัรบินคอตบกับอบูบักรอัสซิดดีกทำไมครับพี่น้องลูกสาวทั้งคู่เลยเป็นภรรยารอซูลภรรยานบีเคยพูดกับนบีเคยขอเรื่องดุนยากับนบีนะครับผู้หญิงต้องให้เข้าใจว่าผู้หญิงภรรยานบีนะครับยังขอสิ่งที่นบีไม่มีให้จนนบีอัลลอฮ์ให้เลือกถ้าต้องการความเพลิดเพลินในดุนยานบีจะหย่าแล้วท่านจะได้ทั้งหมดสิ่งที่เจ้าต้องการแต่ภรรยารอซูลทุกคนเป็นน้องเลือกจะอยู่กับนบีใครจะคิดเลิกกับนบีอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์บอกจะให้ออกเลยนะและจะได้สิ่งดุนยาทั้งหมดและอัลลอฮ์จะแทนคนอื่นมาแทนให้ทั้งหญิงสาวทั้งหญิงไม่อัลลอฮ์จะให้นบีหมดเลยใครจะทิ้งรอซูลใครจะไม่เอานบีบางครั้งวันนั้นท่านผิดใจกับภรรยาโอ้บางคนเอาไปโจมตีอีกดูทำให้นบีโกรธอย่าไปเครียดพี่น้องนี่เรื่องสามีปัญญาไม่ใช่เรื่องกับอีมานอะกีดะห์สามีปัญญานบีเข้าใจในความเป็นผู้หญิงแต่นบีก็มีความเป็นผู้ชายสอนเราเหมือนกันไม่พอใจเพราะนบีเขาเรียกปลีกตัวออกอุมัรบินคอตบนั่งหน้ามัสยิดนั่งบนมิมบัตเครียดพี่น้องกินไม่ได้นอนไม่หลับขออนุญาตเข้าพบนบีคนเฝ้าประตูไปถามนบีพี่น้องพอรู้ว่าอุมัรมานบีให้ขึ้นให้เข้าไปหาได้อุมัรเข้าไปพี่น้องพอได้ยินว่านบีไม่ยาสบายใจสบายใจเลยนะนบีหัวเราะพี่น้องพอนบีหัวเราะอุมัรนี่ทำเป็นเล่นนะพี่น้องอุมัรมีมุกตลกนะครับคนไม่ค่อยพูดนะว่าอุมัรมีมุกขำและเล่นกับท่านรอซูลด้วยนะอุมัรดุจะตายอ่ะพี่น้องแต่มีจุดความขำขันของอุมัรบินคอตบแต่อาจจะไม่เยอะในชีวิตท่านอย่างเช่นครั้งหนึ่งพี่น้องอุมัรเคยบอกนะเราฟังจะขำหรือเปล่าไม่รู้แต่เราฟังแล้วอุมัรพูดคอตบพูดแบบนี้ด้วยนะอุมัรบอกว่าตอนนี้พวกเราผู้หญิงชาวมักกะห์นะหญิงมุฮาจิรินติดนิสัยผู้หญิงอันซอดติดยังไงเริ่มมีปากเสียงกับสามีแล้วเริ่มเถียงหญิงมักกะห์ในอดีตพี่น้องต้องเข้าใจพื้นเดิมไม่มีสิทธิ์พูดอะไรกับผู้ชายนะไม่มีกระแอะกับสามีพอมาอยู่มะดีนะห์อุมัรบินคอตบบอกกับนบีนะวันนี้ผู้หญิงมหาจีรินเริ่มติดนิสัยหญิงอันซอดแล้วเริ่มมีปากคำพูดเถียงแต่อุมัรไม่เคยโกรธภรรยานะภรรยาบ่นแน่นอนพี่น้องเอ้าเมียอุมัรยังบ่นเลยปกติพี่น้องอุมัรบอกปล่อยนางนางต้องช่วยเหลือเราทำกับข้าวให้นมลูกอะไรต่างๆปล่อยพี่น้องอุมัรไปหานบีพอนบียิ้มอุมัรบอกว่าขออัลลอฮ์ให้ท่านได้ยิ้มตลอดไปดุอาให้พี่น้องพอนบีลุกขึ้นอุมัรเห็นนบีอุมัรร้องไห้เลยพี่น้องทำไมอ่ะครับนบีลุกขึ้นมาพี่น้องรอยเสือติดตรงนี้นบีนอนอุมัรมองไปที่ห้องนบีพี่น้องไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยมีข้าวอยู่กำมืออยู่นิดเดียวอยู่มุมห้องพี่น้องอุมัรร้องไห้บอกยารอซูลอัลลอฮ์วันนี้พวกเปอร์เซียพวกโรมันเขาปฏิเสธอัลลอฮ์เขานอนในลำธารแม่น้ำหลายสายไหลผ่านวันนี้ท่านเป็นรอซูลทำไมเราอยู่แบบนี้ยารอซูลอัลลอฮ์เขาอยู่ในสวนดอกไม้กันแล้วทำไมเราอยู่ลำบากนบีสอนอุมัรเลยพี่น้องอัมมาตอร์ดออุมัรเจ้าไม่พอใจหรออุมัรไอยะกูนะละฮุมุดดุนยาวะลานัลอาคิเราะห์
ไม่พอใจเราอุมัรที่อัลลอฮ์จะให้พวกเขาดุนยาแต่อัลลอฮ์จะให้พวกเราในอาคิเราะห์อุมัรได้ยินอย่างนั้นสติกลับพี่น้องคิดได้เขาได้ในดุนยาแต่อาคิเราะห์เป็นของเรานบีสอนว่าดุนยาธรรมดาฮุจรอตพี่น้องไปมัสยิดนบีใช่มั้ยครับเวลาเราเดินผ่านกุโบร์เราสลามพี่น้องรู้ไหมจริงๆบ้านท่านนบีไม่ได้อยู่ในเนื้อในมัสยิดแบบนั้นนะตอนยุคคอลิฟะไปเรื่อยๆมีการขยายมัสยิดออกไปเรื่อยๆวันที่เขาขยายเนื้อมัสยิดแล้วต้องรื้อห้องนบีนะครับอุลามาหลายท่านไม่เห็นด้วยบางท่านบอกว่าฉันอยากจะเก็บห้องนบีเอาไว้แบบนี้เพื่อคนอุมมัตอิสลามยุคหลังๆจะได้มาดูว่านบีของพวกท่านใช้ชีวิตอยู่ยังไงห้องนบีพี่น้องคนที่อัลลอฮ์รักพี่น้องยืนขย่งเท้าแล้วเอื้อมมือพี่น้องแตะเพดานได้สุญูดต้องสะกิดเท้าเพื่อหลบในการใช้พื้นที่นบีห้องกว้างไม่กี่เมตรเองพี่น้องที่รักมีถุงหนังใบเป็นหมอนมีเบาะหนังที่เป็นหมอนบรรจุด้วยอินพัลเขาเรียกใยต้นอินพัลัมพี่น้องนบีนอนอย่างนั้นท่านนบีใช้ชีวิตแบบนั้นท่านนบีกำลังจะสอนเราไงพี่น้องดุนยาแป๊บเดียวพักที่สุดคือวันที่เรากลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาแป๊บเดียวอย่ายึดกับมันอุมัรบินคอตอมเคยถูกเสนอขึ้นเงินเดือนนะครับเพราะคอลิฟานี่พี่น้องอาจจะนึกถึงประธานาธิบดียิ่งกว่านั้นนะครับอาณาจักรอิสลามขยายไปเกือบทั้งโลกมีผู้นำคนเดียวคือคอลิฟาตอนนั้นอุมัรบินคอตอมถูกเสนอให้ขึ้นเงินเดือนแต่สหายบัดเวลามาเสนอให้ไม่เจอกับแกเองนะเจอกับฮับซะที่เป็นลูกสาวและเป็นภรรยานบีด้วยอุมัรกลับมาบ้านไปน้องเจอกับลูกสาวลูกสาวบอกอามีรุลมุอ์มินีนพ่อจ๋าโอ้อามีรมีคนมาเสนอจะขึ้นเงินเดือนให้ท่านอุมัรบอกว่าใครลูกสาวรู้ใจพ่อไปน้องถ้าบอกพวกนั้นโดนแน่นอนโกรธเวลาคนจะขึ้นเงินเนี่ยมีไหมฮะเจ้านายบอกปีนี้ได้โบนัส3ขั้นเข้าไปหาเจ้านายโอ้โหอะไรเนี่ยบอสให้เงินผมทำไมไม่มีนะส่วนใหญ่เราอีกแบบบอสโบนัสไม่กระเตื้องเลยปีนี้2ขั้นไม่ขึ้นเลยเพื่อนผมพี่น้องรับราชการอยู่นะเวลาหัวหน้ามีงานอะไรโทรมามันรับครับพอมันวางสายแต่ตอนนั้นแม่มีงานนึกถึงกูพอสองขั้นมานึกถึงคนอื่นเป็นอย่างนั้นเลยนะนี่ดุนยานะแม่พองานมานึกถึงก็ไปแทนนี่บอกเลยนะพอสองขั้นมาไม่นึกถึงเราเลยเป็นอย่างนั้นเลยพอแล้วได้ยินมันอ๋อดุนยามันเป็นแบบนี้พอไม่ทันไปเอาส่งตัวนี้ไปคือตำแหน่งพอกันได้ไงพี่น้องไปเปิดงานเอาไปพอวางสายเสร็จพอนะแต่พูดนะพอวางแล้วพี่น้องถ้าพูดตอนหน้าไม่ใช่สองขั้นอย่างเดียวพี่น้องสองเดือนหน้าอาจจะต้องเขียนซองขาวเลยนะพอมีงานนึกถึงผมนะพอสองขั้นมาพอนึกถึงคนอื่นเลยเป็นอย่างนั้นพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนพวกเราอุมัรเป็นคนต้มโกรธเลยจะขึ้นเงินเดือนให้แกถามลูกสาวพี่น้องฮับซอลูกเอ้ยลูกพี่น้องดูมุมพ่อแบบอุมัรเป็นคนต้มคุยกับลูกสาวลองบอกพ่อสิลูกอาหารที่รอที่นอนที่นบีนอนที่ดีที่สุดตอนอยู่บ้านของเจ้านะครับซอเอ้ยลูกนบีนอนที่นอนยังไงลองบอกพ่อสิลูกฮับซอนนึกไปน้องและจำได้ติดตาบอกพ่อที่นอนที่นบีนอนบ้านฉันนะมันเป็นผ้าผืนหนึ่งนบีจะพับมันสองทบแต่ถ้าวันไหนหน้าหนาวเราซูลจะนอนทบเดียวและอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ห่มตัวท่านผ้าผืนเดียวพี่น้องนบีนอนหน้าร้อนพับสองทบไม่ต้องใช้ผ้าห่ม
แต่ถ้าวันไหนหนาวนบีจะพับแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งท่านจะไว้ห่มวันนั้นฉันสงสารนบีพ่อฉันเลยพับเป็นสี่ทบให้นบีเพื่อท่านจะได้นอนนิ่มๆ นบีตื่นวันรุ่งขึ้นนบีบอกใครทำอะไรกับที่นอนฉันฮับซอบอกฉันพับเป็นสี่ทบท่านจะได้นอนนิ่มๆ นบีว่าอันนี้มันจะทำให้ฉันพลาดจากการละหมาดตะหัจญุดผ้าสี่ทบยังกลัวพลาดตะหัจญุดพี่น้องโอ้โหอุมัรถามอีกลองบอกพ่อสิลูกอาหารที่นบีกินดีที่สุดที่อยู่แต่บ้านลูกเนี่ยนบีกินอะไรฮับซอบอกมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อนบีไปที่ถุงใส่เนยรอซูลเปิดออกแล้วเนยหมดแล้วนบีเอามาตัดถุงนี้เปิดออกครับแล้วเอาขนมปังมาคลุกกับก้นถุงนะครับแล้วรอซูลก็ทานมันอย่างอร่อยมากและท่านก็แบ่งให้คนอื่นด้วยนั่นคืออาหารที่ดีที่สุดที่นบีกินที่บ้านฮับซอพี่น้องนบีนะครับกินขนมปังเช็ดก้นถ้วยกินขนมปังเช็ดปากถุงอ่ะพี่น้องแล้วกินอร่อยขอบคุณอัลลอฮ์บอกพ่อสิลูกนบีเสื้อผ้านบีที่ดีที่สุดเป็นแบบไหนลูกฮับซอบอกมีอยู่สองตัวพ่อนบีจะใช้ในวันศุกร์แล้วก็เวลาที่แขกบ้านแขกเมืองมาแค่นั้นเองอุมัรได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักอุมัรบอกว่าวันนี้มีคน3คนเพื่อน2คนเขาเดินไปถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วอีกคนหนึ่งกำลังเดินทางอยู่ถ้าเขาเดินไม่เหมือน2คนนี้เดินเอาไว้เขาจะไม่มีโอกาสพบกับเพื่อนของเขาเลยทั้ง2พ่อเลือกที่จะเดินเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรเลือกพี่น้องในการเดินแบบนี้เหมือนที่อบูบักรเคยเลือกอบูบักรเป็นคอลิฟะห์ปกครองอาณาจักรอิสลามไปถึงโรมันไปถึงอะไรพี่น้องแต่ภรรยาคอลิฟะห์มาบอกกับสามี อามีรุลมุอ์มินีนฉันอยากกินขนมหวานถ้วยนี่อบูบักรตอบยังไงพี่น้องเรามีเงินไม่พอในการซื้อขนมมากินผู้นำรัฐอิสลามนะครับตังไม่พอจะซื้อขนมสักหนึ่งถ้วยภรรยาบอกไม่เป็นไรฉันจะเก็บเงินได้เรื่อยเพื่อซื้อขนมนี่มากินอบูบักรอนุญาตแกเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆจนนานอบูบักรลืมวันหนึ่งมีขนมหวานมาตั้งไปน้องอบูบักรถามว่าเอามาจากไหนภรรยาตอบก็เงินที่ฉันเก็บจนวันนี้ซื้อขนมหวานได้แล้วอบูบักรเห็นอย่างนั้นบอกว่าเราได้เงินเยอะไปแล้วขอตัดเงินเดือนออกเอาเงินเท่ากับค่าขนมนี่พอละโอ้โหพี่น้องที่รักไม่แปลกทำไมอิสลามไปทั่วโลกเขามีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์จริงๆดุนยาไม่มีผลเลยพี่น้องกับหัวใจซอฮาบะห์นี่เขาจึงพิชิตดุนยาได้เพราะดุนยาไม่ซึมไปในหัวใจเขาอิสลามมุสลิมรวยได้นะครับพี่น้องมุสลิมทำงานแล้วดีด้วยถ้ามุสลิมรวยแต่ต้องรวยแบบอีมานคนมีตังแบบอีมานเขาจะไม่รวยคนเดียวพี่น้องซะกาตเขาให้คนจนเขาช่วยเด็กกำพร้าเขาดูแลคนแบบนี้รวยแต่ครับท่านจะสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่วันนี้ที่เราไม่มีตังขอบคุณอัลลอฮ์เช่นกันขอดุอานะพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมของมันทำไมฉันไม่มีรถใหญ่ๆอาจารย์มีทำไมล่ะมีลูกเมียก็ไม่มีอยู่ตัวคนเดียวมอเตอร์ไซคันเดียวก็ได้แล้วไม่ใช่จริงกับพี่น้องคนเดียวมีนะครับบางคนพอได้เมียได้ลูกปั๊บอัลลอฮ์ให้ริสกีมาเรื่อยๆอัลลอฮ์ให้มาทำไมเพิ่งให้อัลลอฮ์ให้ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาของมันอัลลอฮ์จะให้อย่างมีฮิกมะห์ทำไมฉันไม่ได้ตอนนี้อัลลอฮ์ไม่ให้หรอกครับอัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมัน จริงๆพี่น้องแล้วสังเกตไม่ต้องดูคนอื่นนะดูชีวิตเราเองทำไมเราอยากได้แบบนี้อัลลอฮ์ให้อีกแบบไอ้แบบที่อัลลอฮ์ให้เหมาะสมกับชีวิตเรามากกว่าสิ่งที่เราคิดจะได้วะอัสอันตักรอฮูชัยอ์วะฮุวะค็อยรุลละกุมเป็นไปได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เจ้าไม่ชอบ
แต่ในนั้นมันมีความดีสำหรับเจ้าอยู่พี่น้องจริงๆพยายามทำธุรกิจทุกวิถีทางเลยไม่สำเร็จหมดเลยสุดท้ายมาได้ดีในเรื่องที่ไม่คิดเคยไหมหาเมียมาหมดเลยตั้งแต่ใต้ขึ้นกรุงเทพอ๋อหรอมาได้ญาติข้างบ้านคนที่เราไม่เคยดูมาเลยนะทำไมมาได้กว่านี้นั่นเราไปหาถึงนู่นไม่ได้หมดเลยคนนี้แหละดีจำไว้นะคนที่ได้กับเราคนที่เหมาะสมกับเราที่สุดอัลลอฮ์ให้แล้วเมื่ออัลลอฮ์ให้จะเกิดอะไรขึ้นซอบัตอดทนคนที่ได้มากับอิสติกอเราะห์ไม่ต้องท้อพี่น้องทั้งหมดดีหมดเลยและเราอย่าน้อยใจในดุนยาอย่าเสียใจอย่าน้อยใจกับอัลลอฮ์นึกอย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ให้เรามีอัลลอฮ์ในใจเราเนี่ยนะยิ่งใหญ่สุดกว่าเรามีทุกอย่างในดุนยาละเงินทองใช้ก็หมดอาหารกินก็ไหลออกหมดแต่อัลลอฮ์จะอยู่ในหัวอกท่านตลอดกาลพี่น้องดุอานะครับแล้วมั่นใจขอบคุณให้เป็นแล้วอัลลอฮ์จะให้ละอินชะกัรตุมถ้าเจ้าชุกรขอบคุณละอซีดันนะละกุมอัลลอฮ์จะเพิ่มให้เจ้าอีกอัลฮัมดุลิลละห์ให้เป็นพี่น้องแล้วเจ้าไม่อดอยากอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละมีคำถามไหมครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปบ้านไร่ต่อเลยนะปทุมใช่ไหมฮะสมุทรปราการนะไปเลยนะครับมาชาอัลลอฮ์มีไหมครับฝนตกเลยนะบางคนบอกแม่ออกมาเมื่อกี้ไม่ตกทำไมตกคิดเลยพี่น้องคิดดีกับอัลลอฮ์เสมอมีดีตลอดจริงๆนะจริงๆคิดดีพี่น้องคิดให้ดีตลอดนะครับอัลลอฮ์จะให้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์มีไหมครับบางมุฮัมมัดไม่มีนะมานะในเพจอ๋ออันฮัมไม่ได้ไลฟ์สดใช่ไหมบันทึกอย่างเดียวนะครับอันฮัมนี่ก็ต้องคิดดีด้วยนะครับคิดดีตลอดมั่นใจในอัลลอฮ์นะมีสองคนโอ้โหกินได้บุญกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องแบ่งใครเลยสามคนตอนนี้สามคนนะ มีไหมครับไม่มีผมจะสรุปจบเชิญเชิญครับนี่เชิญเลยฮะต่างศาสนิกมันคนละเรื่องเลยแล้วครับผมนะฮะต่างศาสนิกนี่พี่น้องมันสุดๆแล้วจริงๆนะสุดๆผมเลยบอกฮะมุสลิมเราเนี่ยนบีจึงบอกว่าอัจบันลิอัมรินมุมินแปลกกับคนมุมินนะอะไรก็แล้วแต่ประสบกับเขาดีหมดเลยเจอความสุขอัลฮัมดุลิลละห์เจอความทุกข์ซอบัรทั้งหมดเป็นผลบุญหมดจริงนะพี่น้องจริงๆนะผมแนะนำคนมีตังนะคนมีตังนะฟังนะถ้ามีตังนะอันไหนทำให้มันมีความสุขกับชีวิตได้ทำเถอะครับบางคนมีตังแต่ไม่ใช้เลยพี่น้องเวลาเราสบายนอนแอร์เก้าอี้นิ่มพี่น้องเวลาเอนตัวไปนะแล้วแปลกคนชอบจัดสวนนะฮะแล้วแต่งให้สวยนะพี่น้องเวลานอนโอ้โหที่แบบสบายๆเอนเข้าไปอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเวลาตอนเอนตัวสบายๆเคยคิดถึงสวรรค์มั้ยฮะมันเป็นแรงจูงใจอย่างนึงนะพี่น้องดุนยาฉันยังสบายกันยังสุขขนาดนี้เลยเวลาดูต้นไม้เวลามีความเย็นจากไอ้น้ำจากแอร์ฉันยังสุขขนาดนี้เลยอัลลอฮ์และสวรรค์จะขนาดไหนมีแรงทำอามานขึ้นอีกมันกระตุ้นไงพี่น้องแล้วคนจนบอกแล้วฉันล่ะจันหลังคามุงจากกระเบื้องสังกะสีลำบากนึกนรกลำบากยิ่งกว่านี้ฉันลำบากแล้วในดุนยาฉันจะไม่ยอมลำบากอีกในอาคิเราะห์ขยันละหมาดดุนยาแป๊บเดียวเดี๋ยว60ก็เกษียณจริงไหมฮะดุนยาอายุนบีพี่น้องที่รัก60หรือ70เดี๋ยวเกษียณแล้วดุนยาแล้วเกษียณดุนยามีบำนาญบำเหน็จไหมมีไหมครับผมถามพี่น้องมีบำเหน็จกินไหมบำนาญนี่กินได้เรื่อยๆใช่ไหมนานเนี่ยครับบำเหน็จนี่จบบำเหน็จเสร็จสับในจุดเดียวบำนาญนานจริงๆมีบำนาญกินไหมครับ
มุมินหลังจากตายมีบำนาญไหมมีนะครับมีบำนาญดุนยาได้เฉพาะข้าราชการแต่บำนาญอาคิเราะห์ได้หมดทุกวงการทำไมอาจารย์ซอดาเกาะห์มัสยิดทำบุญดะเรียะห์ท่านตายไปแล้วบำนาญยังมาตลอดอัลลอฮ์พี่น้องลองคิดสิบางทีเราลืมไปแล้วนะเคยซอดาเกาะห์เงินไว้มัสยิดหลังนึงให้20บาทด้วยความอิคลาสถึงอัลลอฮ์บารซักนอนไปแล้วไหลมาเลยอัลลอฮ์ที่เราลืมไปแล้วอัลลอฮ์ให้พี่น้องหวังบำนาญในอาคิเราะห์ด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่มีอะไรสบายยิ่งกว่ากินบำนาญพี่น้องเชื่อผมนะบำนาญบำนาญดุนยาอาจจะลำบากนะถ้าไม่ใช่ข้าราชการแต่อาคิเราะห์เราต้องได้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากนะครับคนที่มีฐานะร่ำรวยอย่าเรียกว่าร่ำรวยแล้วมีเยอะแล้วกันเอาทรัพย์สินที่ท่านมีให้ยังประโยชน์กับอาคิเราะห์ด้วยท่านจะได้สองเท่าดุนยาก็สุขอาคิเราะห์ก็สุขมาชาอัลลอฮ์แต่ถ้าท่านเป็นคนไม่มีอย่าน้อยใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักทั้งหมดพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์เราจนยังไงยังไม่ลำบากเท่านบีนะครับเราลำบากยังไงยังไม่เท่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์พี่น้องซอบัตอดทนดุนยาเดี๋ยวมันก็จบแล้วและสุดท้ายเราก็จะกลับบ้านเราทุกคนนะครับเราต้องกลับบ้านไปน้องดุนยาร้องไห้แต่ครับไปน้องเพื่อเราจะได้หัวเราะในอาคิเราะห์ดุนยามันจะเศร้ายังไงเจ็บทุกคนแหละพี่น้องเจ็บแป๊บเดียวร้องไห้พรุ่งนี้ก็หยุดร้องมีคนนึงเสียใจมากพี่น้องร้องไห้ลองคิดอย่างนี้สิพี่น้องร้องยังไงวันนึงต้องหยุดนี่คือดุนยาดีใจยังไงต้องมีวันหมดการดีใจนี่คือดุนยาอินชาอัลเลาะห์นะครับและเราจะสู้ในดุนยาได้เป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งไม่แปลกข่าวดีจากอัลเลาะห์คนเป็นมะเร็งกำไรนะครับอย่างน้อยตามอาดะก็ใกล้ไปกว่าคนอื่นเอาในเมื่อรู้ว่าโอกาสใกล้ตายสูงกว่าคนอื่นก็ขยันอามันสิครับดีกว่าคนตายโดนรถชนไม่ทันเตาบัตเลยนะบางคนนี่เราเป็นมะเร็งก่อนเขาเด็กจดหมายแบบ VIPเตือนแบบเขาเรียกเตือนแบบ exclusive เลยเตือนแบบเฉพาะเลยแต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วยังไม่ละหมาดอีกแล้วก็เอ้ยอันนี้หนักเลยเป็นใกล้ตายแล้วยังไม่คิดจะเตาบัตระวังไปน้องอินชาอัลเลาะห์นะครับมีอีกไหมครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางเลยนะก็ขอดุอาให้เป็นมะเร็งกันทุกคนใช่ไหมครับอัสุบันตกใจเลยนะนะอย่าไปขออย่างนั้นถ้าได้ก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ซอบัตซอบัตถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องไปหามานะดูอาดูอานะครับอินชาอัลลอฮ์ไม่มีเราจะได้มีอีกไหมครับผมนับ1ถึง3นะ1เรามันประเภทไม่เห็นไฟเหลืองไม่เหยียบคันเร่งนะมาต้องนะไม่2นี่ไหมครับทำไมบางมุฮัมมัดยืนยิ้มครับเพราะว่าอ๋อผมก็นึกว่ายิ้มเรื่องอะไรบ้างมีความสุขในการทำงานอันดับที่แล้วนะก็3นะครับผมก็ขออนุญาตครับโอ้โหทำได้ครับทำได้อ๋อไม่ความสามารถฟัตตะกุลลอมัสตะตะตุมเท่าที่เราสามารถนะไอ้ที่น่ากลัวคือคนมีแล้วไม่ทำอันนี้อันตรายนะมีส่วนทำส่วนไม่ถ้าเราจะทำพ่อลูกอันนั้นได้อยู่แล้วครับกับลูกๆอะไรต่างๆนะพ่อทำก็ได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าอยากจะทำทั้งสามีปัญญาไม่ว่ากันและถ้าไม่รู้จะแบ่งใครกินไม่แปลกมากูดีขาวก็ได้นะแบ่งได้เลยอินชาอัลเลาะห์นะครับอะไรนะได้กับครอบครัวตั้งก็ได้เหมือนกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแต่ถ้าครอบครัวจะทำกันทุกคนก็ไม่ว่ากันนะบางคนมีนะครับ7ส่วนนี่7พี่น้องเลยนะโอ้โหขอดุอาได้ครับถ้าวัวทั้งตัวพี่น้องหลายคนใช่ไหมอ๋อผมก็นึกว่าสามีปัญญากัน
ถ้าพี่น้องหลายคนอันนี้ต้องแยกทำคนละส่วนไอ้ครบเจ็ดเข้าใจนะอ่ะของเราของเราครับผมไอ้ของบังก็ของบังอีกคนละเรื่องเพราะมันคนละเขาเรียกอะไรคนละครอบคนละครัวกันนะนะครับได้เจ็ดส่วนเรียบร้อยไปน้องกินกันอิ่มและแจกกันมันนะครับชาลอนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางเลยนะครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับและอัลลอฮฺสุบัดขอเราตาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านชาลอนนะครับถ้าใครว่างก็เดี๋ยวเจอกันอีกคืนนี้นะที่ไหนลืมนะมัสยิดชาฟอีมาเรียมประชาธิปไตยใช่ไหมครับถ้าเจอว่างเจอนะมะนะอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่ขอบคุณมากดะซากัลลอฮ์คอยรอนุบิลัยตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์